เองเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำร้องเมื่อศาลได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วก็ควรเนื่องเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ร้องเนี่ยก็จำต้องมีความผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นโดยตรงนั้นกระบวนการต่อไปก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นก็ทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ให้ผู้ใดทราบเหตุก็ให้ยื่นร้องต่อเจ้าที่รัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องก็จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องชิ้นนี้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้โปรดวางคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการวางบรรทัดฐานการเมืองการปกครองของไทยดังนั้นเมื่อพรรคก้าวไกลหรือสมาชิกพรรคหรือผู้สนับสนุนผู้นิยมชื่นชอบพรรคก้าวไกลเนี่ย อยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติและยึดถือบรรทัดฐานการเมืองการปกครองของไทยซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมก็เชื่อว่าหลักการนี้ก็ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเองอยู่ด้วยแล้วดังนั้นการที่จะมีผลกระทบจะกระทบกระทั่งกันอย่างไรเนี่ยก็เป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะตนของผู้นั้นที่ควรจะพิจารณาระลึกถึงบ้างครับในคำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งของนักวิชาการก็มองว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าการแก้ไขมาตรา12ไม่ได้อีกทั้งในสภาและนอกสภาก็แสดงว่านักวิชาการท่านนั้นเนี่ยนะครับมิได้อ่านหรือมิได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยละเอียดอาจจะฟังแบบผิวเผินผมก็กราบเรียนได้แต่เพียงว่าขอให้กลับไปฟังให้หลายรอบครับเพราะว่าบรรทัดสุดท้ายห่วงก่อนจะจบเนี่ยท่านวินิจฉัยท่านบอกแล้วว่าไม่ได้ปิดประตูนะแต่การจะแก้ไขเนี่ยต้องเป็นไปตามคันลองนิติบัญญัติโดยชอบคันลองนิติบัญญัติโดยชอบของคุณพลิ้วคืออะไรคะในความของคุณก็ต้องบอกว่านักวิชาการท่านนั้นก็ควรจะกลับไปอ่านครับกลับไปฟังแม่อันหนึ่งถามค่ะว่าคำว่าโดยชอบใช่ไหมครับค่ะมันมีคำว่าโดยชอบมันต้องเป็นฉันทามติไหมครับการแรกในความคิดเห็นผมนะซึ่งท่านที่จะดำเนินการแก้ไขมาตรา12ท่านศาลท่านวินิจฉัยชัดอยู่แล้วว่ามีเจตนาซ่อนเร้นอย่างอื่นอันมีนัยยะสำคัญซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ทราบถึงนั้นผมก็คิดว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญหลากมิติที่จะทำคำวินิจฉัยก่อนที่ท่านจะวางคำวินิจฉัยชิ้นนี้เนี่ยผมก็ได้ทราบจากเนื้อหาในคำวินิจฉัยว่าท่านได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของผมเนี่ยใช้เวลาถึง62ครั้งซึ่งเป็นจำนวนมากนะครับ62ครั้งในการนัดที่องค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านจะมานั่งรวมตัวพร้อมกันถึง62ครั้งในการพิจารณาผมมีความคิดเห็นว่าการทำคำวินิจฉัยชิ้นนี้ท่านพิจารณาโดยละเอียดรอบด้านมีข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักงานศาลยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมเองเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาจำนวนมากจนศาลท่านสามารถที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้โดยละเอียดครับค่ะ